ขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กชาวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องพี่เจทีพีอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มกิจกรรมใหม่คุณผู้ชมอุ้ยเสียงดังเหมือนวันนี้จะเสียงดังขึ้นเหมือนเห็นหลอดทั้งล่างมันขึ้นคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะคุณผู้ชมครับเราจะมาสุ่มกิจกรรมใหม่กันนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเป็นกิจกรรมมาใหม่แหละพี่ก็จะรีวิว2กิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมครับกิจกรรมแรกคุณผู้ชมก็คือกิจกรรมที่ผมจะรีวิวคุณผู้ชมคือกิจกรรมนี้สาวน้อยไวซ่าเมกาไซเบอร์คุณผู้ชมครับเมกาไซเบอร์เหมือนเมกาคุณผู้ชมสาวน้อยเมกาคุณผู้ชมครับเฮ้ยข้างหลังกระเป๋าวะเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าจะสวยคุณผู้ชมแต่ไม่น่าใช่กระเป๋าคุณผู้ชมครับทรงผมก็จะเป็นทรงผมสีขาวถูกใจชาวอนิเมะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีวงที่เหมือนจะเป็นขีดขึ้นขีดลงนี้มันก็กูว่ามันเหมือนเมะเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะไอทรงเนี่ยไอวงเนี่ยไอทรงก็ไม่เท่าไหร่แต่ไอวงเนี่ยมันเหมือนนะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรคุณผู้ชมจำไม่ได้คุณผู้ชมแต่เหมือนแน่ๆคือใช่แน่ๆต้องมีเรื่องหนึ่งเออจริงๆก็นับถือคนออกแบบคุณผู้ชมช่วงนี้น่าจะติดเมย์แล้วล่ะคนออกแบบคุณผู้ชมครับก็ถ้าคนออกแบบติดเมย์ก็ดีคุณผู้ชมครับของก็จะเป็นของอนิเมะมาบ่อยๆคุณผู้ชมผมชอบนะครับก็ชุดข้างหลังคุณผู้ชมครับแหมสวยเหลือเกินคุณผู้ชมกางเกงคุณผู้ชมครับไม่ค่อยสวยคุณผู้ชมรองเท้าใช้ได้อยู่มีความสวยงามนี่คือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือปืนกระบอกนี้คุณผู้ชมครับมันคือก๊อตอัดแยบมันคือก๊อตคุณผู้ชมปืนกระบอกนี้ก็สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดคุณผู้ชมครับในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมารีวิวคุณผู้ชมว่าสุ่มออกยากมั้ยคุณผู้ชมมีปืนให้สุ่มด้วยเอ้ยคุณผู้ชมแล้วก็รองเท้าเตะแบบม่วงฟ้าคุณผู้ชมแล้วก็ชุดอื่นๆอีกมากมายขอไม่พูดถึงแล้วกันคุณผู้ชมผมเน้นปืนมากกว่าสิ่งที่อยากได้คือชุดบนกับปืนคุณผู้ชมครับแต่ว่าหลักๆอ่ะทั้งชุดเนี่ยอยากได้แค่หัวกับเสื้อคุณผู้ชมครับเสื้อสวยกับรองเท้าแต่อยากได้ปืนมากกว่าคุณผู้ชมครับเราก็จะมาลองสุ่มกันว่าปืนจะออกมั้ยคุณผู้ชมก็ราคาสุ่มมีส่วนลดเท่าไหร่บ้างขอดูส่วนลดก่อนต้อง800ถึงจะลด80อ่ะโอ้ส่วนลดน้อยๆผมไม่มีเลยอ่ะก็จะมาสุ่มชมลองสัก5กล่องโอเคชมการเปิดที่ดูเดือดตุ้มโทเค็นออกรวมๆชมคือโทเค็นออกอันเดียวด้วยชมที่สำคัญเกือบเกินได้โทเค็น6อันชมครับเสียไป125เพชรเอ้ยสุดยอดไปเลยเฮ้ยคุณผมผสมมันเดียวอะไรออกทรงผมไฟชมว่าหัวติดไฟเอ้ยก็เหมือนจะคุ้มชมแต่ว่าคือใจจริงผมอยากได้อื่นสุ่มทีละอันดูซิอะไรจะออกอีกโทเค็นชมไม่ออกเลยคุณผู้ชมคือหมดนี่น่าจะยากคุณผู้ชมถ้าเกิดมันออกของแบบว่าพวกนี้ด้วยคุณผู้ชมครับโอกาสที่ได้โทเค็นก็ยากขึ้นตอนนี้โทเค็น7อันผมสุ่มประมาณ200เพชรคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากได้ชุดหรือว่าอยากได้ปืนจริงน่าจะเป็นพันเพชรคุณผู้ชมครับก็แต่กิจกรรมนี้มันน่าสุ่มชมเพราะว่าปืนอ่ะคือสแต็กปืนมันโอเคมากคุณผู้ชมครับคือสแต็กปืนดาเมจ1แม่นยํา2ลดความเร็วในการรีโหลดซึ่งปืนกระบอกนั้นปืนที่ยิงเร็วมากคุณผู้ชมปกติอ่ะไอ้ลูซี่เนี่ยตัวตีเนี่ยมันปืนที่ยิงเร็วมากคุณผู้ชมคือในโหมด CC ใช้กันบ่อยมากเลยคือแบบใช้กันแพร่หลายเพิ่มดาเมจด้วยคือเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะปกติหมดแม็กมันเอาไม่ค่อยตายเว้นแต่ว่างัดโดนหัวคุณผู้ชมคือมีการมีโอกาสที่จะเอาคู่ต่อสู้ล้มที่สำคัญเพิ่มความแม่นยำคุณผู้ชมครับคือทำให้กระสุนเกาะกลุ่มขึ้นซึ่งปืนนี้จะยิงแบบว่าปกติก็แม่นยำแล้วนะเพิ่มความแม่นยำไปอีกเป็นปืนที่โอเคมากคุณผู้ชมซึ่งบอกเลยว่ากระบอกนี้ผมเอาแน่ๆยังไงผมก็เอาคุณผู้ชมครับเพราะว่าดีไซน์สวยงามแล้วก็ความแรงนี่คือเป็นที่น่าประจักษ์คุณผู้ชมคือลดความเร็วในการรีโหลดก็เถอะปกติปืนนี้รีโหลดก็เร็วอยู่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่แนะนำมากคุณผู้ชมเป็นสแต็กปืนสแต็กปืนที่ดีมากคุณผู้ชมสำหรับปืนตัวนี้ที่เข้ามานะสแต็กโคตรดีคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมาเอาแน่ตอนผมได้เพชรคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมต้องรอเพชรรายเดือนคุณผู้ชมครับถึงจะได้คุณผู้ชมก็ไปรีวิวชุดนึงคุณชมที่เข้ามาคือปืนกระบอกนี้คุณชมคิดคู่คุณชมครับก็คือคิดคู่กับปืน MAG 7คุณชมครับเป็นปืนที่บอกว่าสำหรับฟรีไฟเวิลด์2010ฟรีไฟเวิลด์2021คุณชมครับก็ได้ระยะ2แมกกาซีน1ลดความแม่นยำคุณชมครับสำหรับคิดคู่คุณชมก็คือยิงไกลขึ้นไม่เพิ่มดาเมจคุณชมเพิ่มแมกกาซีนด้วยก็คือยิงไกลขึ้นแล้วก็ได้แมกกาซีนเพิ่มลดความแม่นยำไม่เฉยคุณชมก็คือเป้าจะกระจายนิดนึงแต่ยิงได้ไกลคุณชมครับก็เป็นสเต็กที่ไม่ดีที่สุดคุณชมในตอนนี้ผมมองว่าสเปคไม่ค่อยโอเคคุณชมครับสำหรับปืนกระบอกนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ระยะ1แมกกาซีน1คุณชมเป็นลดความเร็วในการรีโหลดคือเพิ่มระยะ1แล้วก็เพิ่มแมกกาซีน1ก็คือยิงกระสุนจะมากขึ้นแล้วก็ได้ระยะไปอีก1คุณผู้ชมก็คือยิงไกลขึ้นด้วยซึ่งสเต็กก็โอเคนะสำหรับปืนตัวนี้แต่ว่าถ้าเทียบกับปืนฟรีที่เรามีแล้วปืนที่ว่าเติมคุณผู้ชมที่ใครแบบว่าเติมแล้วได้มาคุณผู้ชมขอเทียบก่อนเทียบกับตัวนี้แล้วระยะ1แม่นยำ1เดี๋ยวระยะ1แม่นยำ1ลดความเร็วในการรีโหลด
ระยะ1แมกกาซีน1ลดความเร็วในการรีโหลดคือต่างกันตรงที่อันนั้นลดอันนั้นเพิ่มแม่นยำอันนี้เพิ่มแมกกาซีนใช่มั้ยท่านผู้ชมครับก็ถามว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงแรกไหนดีกว่าพี่ว่าพอๆกันนะอันนี้ได้แมกกาซีนคือถ้าเกิดคนที่ยิงไม่แม่นอ่ะได้กับแมกกาซีนเพิ่มนัดนึงมันก็มีประโยชน์แต่อันนั้นมันทำให้กระสุนเกาะกลุ่มกว่าครับคืออันนั้นยิงค่อนข้างที่จะแม่นยำกว่าคือได้ไกลด้วยและกระสุนเกาะกลุ่มด้วยพี่มองว่านั้นมันน่าจะดีกว่านะในความคิดของพี่นะแต่ว่าตู้นี้และอย่างตู้นี้ข้อเสียเลยที่ไม่น่าสุ่มก็คือมันใช้เพชรสุ่มอย่างเดียวครับมันใช้ตัวปืนไม่ได้ซึ่งพี่เก็บตัวปืนไว้20กว่าใบเพื่อจะสุ่มตัวปืนแต่เขาไม่เอาตัวปืนเข้าเขาเอานี่เอา30วันคุณผู้ชมคือแบบถึงวันที่6ตุลาถึงจะบอกว่าเก็บโทเค็นไปแลกปืนในตู้ได้ก็เถอะคุณผู้ชมแต่ว่าคือแบบตัวปืนที่ว่าสะสมมาถ้าเกิดมันใช้ตัวปืนได้ผมจะไม่ว่าคุณผู้ชมแต่มันใช้ตัวปืนไม่ได้คุณผู้ชมคือแบบเนี่ยเก็บปืนมาแลกตัวเก็บโทเค็นมาแลกพวกนี้ได้พวกแลกถาวรได้แต่คือถึงโทเค็นจะใช้น้อยแต่ผมเชื่อว่าโทเค็นออกยากคุณผู้ชมเพราะมีปืนรายวันด้วยซึ่งแบบมันใช้ตัวปืนไม่ได้คุณผู้ชมคือมันค่อนข้างขัดใจคุณผู้ชมถ้าใช้ตัวปืนได้มันจะเป็นอะไรที่โอเคมากคุณผู้ชมสำหรับผมนะแต่มาใช้ตัวปืนไม่ได้มันขัดใจมากคุณผู้ชมอันนี้เราอินรับไปเลยของฟรียังไม่มากิจกรรมโมโคคุณผู้ชมอะไรมาเป็นบอลโมโคอ๋อสวยนะเนี่ยน่าจะถือได้ด้วยมาเป็นบอลนี่สวยงามคุณผู้ชมครับเหมาะกับสายฟรีมากปลดล็อกพนาการโมโคมาหรือยังกิจกรรมยังไม่มามาวันที่18คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวกิจกรรมมาผมจะมารีวิวให้นะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มานะครับส่วนกิจกรรมนี้มีวันที่6ถึงวันที่30แล้วก็วันที่10โอเคกิจกรรมไม่มาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ก็โดยรวมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมคุณผู้ชมครับผมแนะนำเลยคือสำหรับกิจกรรมนี้ชุดสวยถ้าเป็นสายเติมมีไว้ก็ดีคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่ว่าจะสายเติมหรือสายไหนก็แล้วแต่สายเติมน้อยเติมเยอะคุณผู้ชมปืนค่อนข้างสำคัญต้องบอกว่าปืนนี้เกมเนี้ยปืนมีสแต็กค่อนข้างเป็นอะไรที่คือก็รู้กันอยู่คุณผู้ชมสำหรับคนที่มาเล่นใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสำหรับเกมนี้แล้วสีปืนลวดลายปืนมีผลนะคุณผู้ชมเพราะว่าสแต็กปืนมันมีผลมากเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้มีหาปืนที่มีสแต็กเก็บไปใช้บ้างอย่างเงี้ยว่าลด10เพชรคุณผู้ชมก็น่าสนใจสำหรับตัวนี้เมื่อก่อนอยากได้มาสีสวยด้วยของดีแท็กคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผมมีตัวอื่นแล้วผมก็เลยไม่เอาส่วนตัวนี้ M14 กับ AW ผมมีหมดแล้วคุณผู้ชมสำหรับปืนพวกนี้สแต็กไม่ว่าจะสแต็กไหนผมก็มีหมดแล้วมันก็เลยไม่สุ่มเสียงแตกคุณผู้ชมเมื่อกี้ทำไมเสียงเปิดเหมือนมันเสียงมันแตกในลำโพงผมอะระบบหูฟังผมแตกนะเฮ้ยผมก็หูฟังเสียใช่หูฟังช็อตงามไส้แล้วหูฟังผมช็อตแล้วคุณผู้ชมผมต้องแก้หูฟังแล้วมันจะซ่อมได้ป่ะเนี่ยโอ้เสียงเสียมากคุณผู้ชมเสียงเฮ้ยตอนแรกก็ไม่เป็นอย่างนี้เสียงเหมือนเสียงหูฟังผมช็อตมากไม่รู้ว่าเสียงในเกมจะช็อตหรือเปล่าคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนไมค์มันดังผิดปกติเดี๋ยวผมต้องไปเช็คตรงคลิปอีกทีนึงถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องขออภัยด้วยคุณผู้ชมครับก็ราวๆนี้คุณผู้ชมครับคือโทเค็นเราก็สามารถมาแลกได้ต้องรอให้โทเค็นคุณผู้ชมถึงจะแลกชุดหรือปืนได้ซึ่งภาวนาว่าให้เราสุ่ม100โทเค็นแล้วได้ชุดได้ปืนก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาสุ่มแน่ๆเราผมได้เพชรก่อนคุณผู้ชมผมจะมาสุ่มให้ดูทีหลังนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยคุณผู้ชมครับโดยรวมก็คือปืนในตู้ลัคกี้อ่ะไม่โอเคแต่ปืนในกล่องสุ่มเมื่อกี้โอเคมากตามนั้นคุณผู้ชมคืนนี้ถ้าเกิดเลิกงานเร็วน่าจะได้สตรีมคุณผู้ชมเมื่อวานเลิกงานประมาณ 3:00 น.ได้เลยไม่ได้สตรีมนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยจริงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย